นอกจากการเตรียมตัวเองให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแล้วสิ่งที่พี่น้องเราชาวไทยควรจะเตรียมสำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีคุณภาพก็ได้แก่ 1. เตรียมความรู้คือบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่เสมอทำให้เป็นบุคคลที่รู้เท่ารู้ทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลก 2. เตรียมโอกาสคือมองหาโอกาสว่าหากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วตัวเองจะมีโอกาสได้หรือเสียในประเด็นใดบ้าง 3. เตรียมทักษะคือวิเคราะห์ตนเองว่ายังขาดความรู้ยังขาดความเชี่ยวชาญในด้านใดบ้าง 4. เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกล่าวคือเปิดใจให้กว้างพร้อมที่จะยอมรับความแตกต่างหลากหลายที่จะตามมาในอนาคตใครก็ตามเตรียมตัวดีคนนั้นก็มีชัยไปแล้วครึ่งหนึ่งคมธรรมประจำวันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงมักจะมาพร้อมโอกาสและวิกฤตสำหรับผู้รู้จักเตรียมพร้อมความเปลี่ยนแปลงจะมาพร้อมโอกาสสำหรับผู้ไม่รู้จักเตรียมพร้อมความเปลี่ยนแปลงก็จะมาพร้อมกับวิกฤต